นนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่โรงหนัง The Patriot Grosse Pointe War Memorial ที่นี่เนี่ยด้านนอกมันไม่ค่อยเหมือนโรงหนังเพราะว่าที่นี่เคยเป็นคฤหาสน์มาก่อนค่ะเป็นคฤหาสน์ของคุณรัสเซลอัลเกอร์นะคะก็คือคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทแพ็กกาดมอเตอร์คาร์คอมพานีนะคะแล้วก็เคยเป็นลูกชายของผู้ว่าการรัฐมิชิแกนนะคะเริ่มเลยค่ะPatriot Theater. I know they opened it about a year ago. They wanted to provide another benefit to people in the community. So they can have events down here too. It's a very nice space. Yeah, it looks very nice. How much is a ticket here? Good price for the matinee is $5. Wow, only $5? Cheaper than in Thailand. I'm pretty excited for this theater. And the price so cheap and it looks so nice. Yeah, and they sell beer and wine if you want to get that at the front. What do you get today? I have a Coke. Oh. It's a little early in the afternoon. This is why. I think the movie is coming soon. Yes. Okay. All right. Let's go. Let's go. Bye. Huh? Oh, it started the movie right away. No previews. Straight to the movie. ก็เล่าต่ออีกนิดนึงเนาะว่าหลังจากที่คุณอัลเกอร์เสียชีวิตนะคะที่นี่ก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็สถาบันศิลปะปัจจุบันที่นี่ก็กลายเป็นอนุสาวรีย์สถานสงครามแล้วก็ห้องข้างในก็ใช้จัดเลี้ยงแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆนะคะให้กับชุมชนโกสพอยท์ที่นี่ค่ะอ้อด้านหลังที่เห็นนะคะคือทะเลสาบเซนแคลร์ค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้หน้าหนาวนะแต่ว่าแบบอากาศไม่หนาวมากจริงๆเราต้องไปไกลกว่านี้แต่ที่นี่แบบเป็นเมืองชุมชนที่แบบคนอยู่ไม่ได้มีแบบช้อปปิ้งมอลล์อะไรใหญ่ๆมีแต่พวกร้านค้าเล็กๆสร้างได้ปีเดียวนะคนยังไม่เยอะยังไม่ค่อยป๊อปเท่าไหร่เพราะมีโรงเดียวเนาะเขาก็จะเลือกแต่พวกหนังดังๆหนัง Marvel นะคะหรืออย่าง Star Wars อย่างเงี้ยโอเคอยากให้มาดูบรรยากาศเนาะว่าเขาเอาโรงหนังมาสร้างไว้ที่นี่นะคะHappy
Go TV ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ประสบการณ์ดีๆแบบที่คุณได้เหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ